นี่มาเทสหูฟังก่อนเดี๋ยวเธอลองดิเขาจะลองเปิดเพลงเธอเทสก่อนอย่าเปิดดังมากมึงเดินไปเลยจ้ะมึงต้องเปิดจังหวะแบบโจ๊ะโจ๊ะเว้ยแบบไม่มีช่องว่างของจังหวะก็โจ๊ะโจ๊ะมึงไม่ต้องเนียนมึงฟังบ่อยมึงพูดชื่อมากูก็ไม่รู้ปกติเพื่อเกินนี่มาละโจ๊ะโจ๊ะมัน2020สวยโจ๊ะสิวดีโอ้โหคือสิวดีไม่ได้ไปหักหมอหน้าเลยโจ๊ะปะให้ไฟมาทุกคนฟังได้ยินกูพูดปะได้ยินปะแล้วแบบมึงตอบได้กูบอกกูไม่ได้ยินมันจังหวะตรงเนี่ยแล้วมึงคือใครกูไม่ได้ปกติเลยมึงนี่เนี่ยกูพูดไหมไอ้ไอ้หัวไม่เห็นปากเข้าใจไหมว่าไอ้หัวไอ้หน้าสิหน้าได้ยินไหมได้บ้านะมึงเนี่ยได้ยินปะไหนเขาหลอกมึงเพลงดีมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกมกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะแก้มนะคะจะมาทำชาเลนจ์นะคะเป็นชาเลนจ์เรียกว่าวิสเปอร์คือคำอะไรวะ เป็นเหมือนชาเลนจ์ที่คนนึงอ่ะใส่หูแบบนี้นะคะอีกคนนึงเนี่ยอ่านปากแล้วก็ถ้าทำผิดกติกาหมายถึงว่าใครแพ้อ่ะเราจะมีสติ๊กเกอร์นะคะติดหน้าติดตรงไหนก็ได้บนหน้าคือแพ้ก็คือติดหน้าเลยซึ่งเพลงที่เราจะเปิดกันนะคะจะเป็นเพลงบ่อยใช่ไหมเต้นถูกเลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆต้องคิดคำก่อนสุภาษิตไงไม่เอากูไม่ค่อยรู้สุภาษิตเอาก็ใช่ไงจะได้ไม่ต้องคิดคำเยอะสุภาษิตไทยไงเออได้งั้นเดี๋ยวให้เวลาไปทำการบ้านก่อน A few moments later มาโอ้โหปากแดงมากเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนกติกาถ้าใครผิดชนะอะไรทำยังไงเธออธิบายก่อนเดี๋ยวเขาหาคำถ้าสมมติว่าคนที่ปิดหูทายถูกใช่ไหมก็จะได้แปะเดี๋ยวก่อนคือสมมติถ้าเขาปิดหูเธออธิบายอย่างนี้ไอ้คนจะได้ไม่งงอธิบายเป็นแล้วถ้าคนทายผิดจะโดนแปะก้อนเทปตรงไหนก็ได้หรือแปะให้แป้งมันติดไปเลยเอ้ยมันจะติดไหมเนี่ยแป้งมันหนาเนี่ยเอ้ยขอหาก่อนเธออย่าหาเวอร์โหไม่เอากูเกิลแป๊บเดียวก็เจอแล้วสุภาษิตมีเธอต้องคัดออกมาเลยคิดคำเออคัดออกมาแล้วคิดคำเออหมายถึงสุภาษิตมึงอะไม่เอาจริงๆเราไม่มีอะไรทำอ่ะคุณฝักตัวไม่ใช่เขาเรียกว่าแม่ซ้อมทุกวันตลกหกชาคือพยานจะต้องตีพยานอัพนะอีกคนกับมึงเล่นเดียวกันปะเนี่ยทุกคนสี่พยานอัพพยานสี่พยางคือมันต้องเอาไม่ยากมากดิเดี๋ยวดูไม่ได้มึงจะมาแบบเกล็ดเกลือกินปลาไหลอย่างเงี้ยไม่โอเคมันไม่มีเกล็ดเกลือกินปลาไหลไอ้ห่าเธอเขาแอบมองหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาเห็นคำว่าอะไรเขียนเสือให้วัวกลัวอืมของมึงเสือเคยไม่ใช่ผมแม่งยากๆอะไรของวานแอบวานบอกเลยเนี่ยนี่เว็บเดียวกันปะเนี่ยของกูไม่ต้องยากมากไงเพราะว่ามึงโง่กูนี่ภาษาไทยอันดับหนึ่งตัวท็อปไม่ไปเรียนหรือไม่ทำเอ้ยทำงานไม่ใช่ทำงานอีกทุกคนจะบอกว่าแก้มเล่นกีตาร์เป็นด้วยนะคะใครยังไม่รู้หรือว่าถ้าใครอยากมาฟังอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหรือไม่ทำคลิปจะดีหรอวะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ครบทั้ง10สุภาษิตสำนวนไทยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาอีกรอบนึงนะคะกติกาเนี่ยก็คือว่าจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะใช้หูฟังอุดหูคือเหมือนกับว่าเราต้องไม่ได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยจะต้องพูดสุภาษิตที่ตัวเองหามาทั้งหมด10คำจะเป็นการพูดแบบผัดกันฟังกติกาก็คือสมมุติว่าถ้าแก้มเนี่ยฟังใช่ปะแล้วลูบี้พูดมาเนี่ยแก้มจะต้องทำมันก็ได้ให้ตอบให้ถูกตรงกับที่ลูบี้พูดถ้าสมมุติว่าลูบี้พูดมาแล้วแก้มตอบไม่ได้เนี่ยลูบี้สามารถเอาก้อนเทปแปะบนหน้าแก้มตรงไหนก็ได้นะคะในใบหน้าพอผิดปุ๊บก็แปะเลยอ่ะใช่แล้วก็ค่อยมาฟังต่อโอเคพร้อมนะเริ่มเลยปะหรืออันนี้ไตเติ้ลก่อนมาขำๆยกตัวอย่างอ่ะโอเคเขาเรียกว่าลองผู้ฟังอ่ะลองแซมเปิ้ลคางคกขึ้นวอหากกูหนึ่งวอมันมีไหมตัววาที่หากกูหนึ่งวออะไรด่ากูวอคางคกขึ้นวออยากกูหนึ่งวอมือคือมือเตรียมแพ้ละมือพูดอะไรเมื่อกี้คางคกขึ้นวอเฮ้ยหนักว่ะแป๊บนึงหากกูหนึ่งวอเอาเลยอ่ะเริ่มเลยนะถ้างั้นอ่ะเธอทำท่าจริงจังก่อนทำท่าเริ่มอันนึงก่อนนะแบบทีละตาแป๊บพร้อมยังพร้อมแล้วไอ้นี่กูเทสปากได้โอ้โหตอบกูด้วยอ่ะพร้อมแล้วยังมินมึงเริ่มยังวะเนี่ยเริ่มแล้วเฮ้ยเล่นอะไรเธอก็เห็นมาทางเขาสิกูจะไปรู้เล่นมันคุยกับใครเนี่ยเธอว่าจะตั้งชื่อเกาหลีมันเท่าไหร่ยังมินเตี้ยอุ้มคอมอะไรนะเตี้ยอุ้มคอมเฮ้ยมันรู้ได้เหรอวะถูกปะถูกรู้ได้เหรอวะเก่งอ่ะ
กูกลัวยากกูรอดแล้วกูรอดแล้วหนึ่งก็ตอบถูกแล้วก็คือกูไม่โดนแล้วไงติ๊กเกอร์ก็สิบคำถามไม่หรอถัดกันถัดง่ายอ่ะตูเบ้มึงยังให้กูพูดปะถ้ามึงไม่ได้ยินอ่ะตูเล็กนะเธอตูเล็กเธอเป็นคนตูเล็กมากอ่ะกูได้ยินกูได้ยินอุ้ยได้ยินมาไม่ใช่อะไรจูเล็กไอ้เหี้ยเนี่ยจริงๆแล้วพร้อมแล้วนะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอีกรอบหนึ่งยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมยุงไม่ให้กัดไรไม่ให้ตอมให้ตอมอีกรอบหนึ่งยุงไม่ให้ยุงไม่ให้กัดไรไม่ให้ตอมเขามีแต่ยุงไม่ให้ไหลไม่ใช่ยุงไม่ให้ไหลมึงหมดแล้วยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมก็ตอนแรกกูตอบอย่างนั้นไม่ใช่แล้วกูตอบว่าอะไรยุงไม่ให้กัดไรไม่ให้ตอมอ่ะแล้วก็ที่มันถูกคืออะไรยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ได้ไรไม่ให้ตอมอ๋อมาเลยก็เทียบอันแรกผมว่ากูตอบถูกนะมึงตอบว่าอะไรค่อนข้างมั่นใจอันแรกนะคะไม่เบาใจเลยกูติดแต่จมูกกูเหมือนควายเลยแต่ไม่ได้คอเข้าไปเลยนะแป๊บนึงอยู่เฉยๆดิมีติดมากมากหมอก็ไม่มีช่วงนี้คือผิวหมอปิดไอ้กูขึ้นมา3เมตรแล้วสิวอ่ะเดี๋ยวกูตายอุดขนาดนี้มึงเอาฮะไอ้ไม่ห่วงกูเลยโอ้โหคือคนเขาจะเลิกดูมาอย่าตาต่อไปของกูแล้วกูจะมองปากกูไงวะเนี่ยมองแบบนี้กันอยู่ไม่กัดไรให้ตอนเหรออ่ะเร็วๆอ่ะเธอก็เอาสิกูตายเอ้ยกูเป็นคนบอกนกน้อยในกรงทองฮะนกนกน้อยนกน้อยนกนกน้อยในในใช่ใครรอบในนกน้อยอย่าหนีนกน้อยในกรงทองนกน้อยในกรงทองถูกไหมไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินถูกเหรอเออแล้วถูกแปลชัดไปวะอีกแล้วว่ารอดอีกแล้วว่างงมากเลยอ่ะเอาง่ายๆเลยนะอันนี้เริ่มเหยียบขี้ไก่ไม่พอมึงพูดจะให้กูดูปะเหยียบเก็บเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออันนี้ก็ถูกชัวร์เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอถูกอะไรเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมึงทายถูกมึงทายถูกกูได้แปะมึงดิมึงทายถูกก็คือพาอ๋อเหรอโอ้ยเอาทั้งมั่นใจอ๋อแล้วกูใส่ทำไมวะตลกแดกได้น้ำท่วมทุ่งผักกุ้งโหลงเลงง่ายมากกูบอกเลยน้ำท่วมทุ่งผักกุ้งโหลงเลงมันยาวด้วยไหนมึงบอกมึงไม่เก่งคือภาษิตไงตอบไปตามมึงโอเคเริ่มคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อปากมึงมันขยับน้อยไปคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อช้าช้าดิปากช้านะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อลบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้ออีกรอบหนึ่งปากบนกูแห้งแล้วไอ้คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อคบคนให้ดูผ้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อให้ตอบอีกรอบหนึ่งตอบคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อถูกวะถูกแล้วมึงจะคบคนให้ดูผ้าอีกนานวะเธอเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะให้กูแพ้วะกูอยากแพ้แล้วตรงๆเลยคือคราวนี้มึงแพ้แน่เพราะมันยากมากเพลงก่อนเร็วๆผิดแน่ๆมาคว้างูไม่ฝนคอฮะคว้างกวางงูกวางอุ๋งเออให้ฝนคว้างกวางงูกวางยุงเอาใหม่มึงพูดยาวเลยคว้างงูให้ไม่ต้องชะโงกหัวกว้างงูให้พ้นคอกางมุ้งให้อีกรอบกว้างงูให้พ้นคอกวางมุ้งให้ให้พ้นคอพุทธรเออไปกวางมุ้งให้พุทธรอะไรวะกว้างงูให้พ้นคอไอ้สัตว์ไอ้เธอทำไมตัดยาวขนาดนั้นนะอีสัตว์เฮ้ยกติกาไอ้เธอทำไมทำแบบเนี้ยไปลุยไอ้หุยการวะต่อไปตาใครต่อยรับมึงจริงจังนะ1 2 3ฟังไม่ได้สับจัดไปกระเดียเช้าฟาดเย็นฟักฟักมึงเอาดีๆฟังไม่ได้สับจัดไปกระเดียโอ้โหฟังไม่ได้จับมึงจะให้ฉันตอบยัง
ยังกูรู้ว่ามันคืออะไรแต่กูยังไม่มั่นใจคำฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดได้ยินปะไม่ได้ยินแต่กูเก่งอ้าวโอเคแต่ไม่ได้กูแพ้กูแน่ๆแป๊บนึงตาก็ไม่ค่อยจะดีของปากแตกฮะของปากแตกของบางแสนไก่เขียอีกรอบของปากแตกของบ้านแตกอีกรอบของปากแตกกองบ้านแตกของบ้านแตกเออของกองเออกองของบ้านแตกกองบ้านหญ้าหญ้าไงฮะคุณอะไรวะบอกกูหน่อยของบ้านแตกเฮ้ยก็ตอบถูกแล้วถูกยังไงก็มันก็ตอบอะไรกองบ้านแตกเออบ้านแตกแตกไงฮะของบ้านแปลว่าอะไรความหมายมาด้วยอ๋อของปากแตกเฮ้ยเธอมึงไม่รู้แหละกูทำไมดิไม่ได้กูเล่นกติกาแล้วก็คือต้องมีกติกาเธอไม่โกงไม่ได้จริงก็คือเปลี่ยนทำไมไงเปลี่ยนไม่ได้ไงมึงผิดกติกาก็ต้องโดนฟาวล์หนึ่งแต่ตอนแรกกูพูดถูกนะแต่ตอนหลังจำผิดงั้นไม่เป็นไรถือว่าอนุโลมเอาน้องเล็กมาอยู่ไหนน้องเล็กมามึงโกงอ่ะกูนะ1 2 3ตอนเซนเทคกับกูหน่อยสี่ตีนยังโลพาดยังปาดยังโลผังกูว่าสี่ตีนยังโลพาดยังปาดยังโลผังสี่ตีนเดินมาหมากัดกระวุ้งก้นแน่ใจนะแล้วแต่เอาไปอีกรอบนะสี่ตีนยังโลพาดสี่ตีนอยากอยู่บ้านสี่ตีนยังโลพาดยังปาดยังโลผังสี่ตีนเชือกกูอยู่บ้านมึงเอาที่ไม่มีอยู่จริงมันไม่คุ้นเลยอ่ะสี่ตีนยังโลพาดยังปาดยังโลผังสี่ตีนช่างรู้มากสับประหลาดรู้เหมือนกันอะไรสักอย่างยอมยังก็ไม่นะสี่ตีนอะยังรู้ผ้าสี่ตีนอะอยากอยู่บ้านนักปราชญ์อะยังรู้พังมึงอยู่บ้านซักผ้าไม่ไหวแล้วอ่ะขอคำตอบค่ะกูรู้แหละสี่ตีนยังรู้ผ้านักปราชญ์ยังรู้พังเชี่ยมึงโกงมาเนี่ยเมื่อกี้มึงบอกมึงตอบบ้านผิดอะเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นั่งเยี่ยมมึงเอายังแป๊บนึงเปิดเทนก่อนก็ต้องโดนสอบกันแหละเกมกี้ชินเนลต้องยอมมึงเลยเอาเร็วๆดิอันนี้ยากชัวบ้านบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมึงรู้อ่ะบ้านเมืองมีขี่มีแปรไอ้พี่ไก่บ้านเมืองมีคุยมีแปรบ้านเมืองอะไรนะกูให้มึงตอบข้อสุดท้ายละบ้านเมืองมีอะไรบ้านเมืองขอย้อนไปปะได้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรบ้านเมืองมีขื่อมีแปรถูกปะว่าอีกรอบหนึ่งบ้านเมืองมีขื่อมีแปรคำตอบสุดท้ายยังบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเป็นคำตอบสุดท้ายครับผมโอ้มึงก็สตีนกูจะให้มึงตอบผิดซะหน่อยถือว่าจบตัวนี้ฟาวทำไมมึงได้แปรแค่อันเดียวก็มึงอ่อนหน้าข้อสุดท้ายนะคะรูบี้ฟังรอบนึงแล้วแก้มก็จะฟังอีกรอบนึงถือเป็นไฟนอลสุดท้ายละมาเอานะเออหนึ่งหันหน้ามาหันหน้ามา1 2 3อันนี้พูดแค่3ครั้งพอไม่ได้คือไม่ได้เลยโอเคสุดท้ายเอาแบบทีช้าช้าสามครั้งวัวเคยขาม้าเคยขี่รอบที่สองนะคะทุกคนรอบที่สองวัวเคยขาม้าเคยขี่มึงพูดช้าช้าชัดชัดหน่อยปากวัวเคยขาม้าเคยขี่วัวเคยวัวเคยหาม้าเคยขี่อ่ะตอบวัวเคยหางม้าเคยขี่วัวนะวัวเคยหาแม่งไม่ใช่เนี่ยวัวเคยหายม้าเคยขี่เป็นคำตอบสุดท้ายให้บอกครับเป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับวัวเคยขาม้าเคยขี่วัวเคยขาวัวข้างหน้าที่วัวเคยขาไม่เข้ากันเลยวัวมันเคยขาแปลว่ามันเคยนั่งมาก่อนแล้วก็แบบเดินทางสะดวกเคยขาแต่ตอนนี้คันเคยด้วยครับแบบตาเขาสุดท้ายแล้วมายังอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้กูไม่โดนหรอกใช่ฮะเปล่าไม่มีอะไรวัวเคยหายม้าเคยขี่ข้อต่อสุดท้ายผิดครับผิดครับอันนี้เริ่มยังยังใช่ไม่กี่ไม่กี่กูต้องโดนหรอเริ่มแล้วบอกมึงคุยอะไรกับใครกูไม่ได้ฟังฮะแป๊บนึงเอาง่ายๆเลยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลเออ
กูนะเว้ยฟังรอบเดียวกูบอกเลยผิดเพลงกูพูดแค่รอบเดียวเท่านั้นไม่ได้ด้วยเลก็ได้ด้วยกดชนะว่ะเอาจริงถึงจะเล่นกี่รอบกูก็ชนะเว้ยแต่สุดท้ายตัดสินฝ่ายชุบไม่ได้เอาอันนี้ชนะเล่นโกงนะอันนี้เล่นโกงละอ่ะฝ่ายชุบก็ได้เอากีตาร์เป้าเดียวชุบชุบหรือว่าชุบเลยเป้าหญิงชุบเป้าหญิงชุบมึงไปไหนมาเดี๋ยวเมื่อกี้มึงแหล่งปะกูก็กลับสู่ฝั่งหมายถึงว่าชุบชูชุบหรือว่าชุบทีเดียวเลยชุบชูชุบอะไรเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบมึงสากลหน่อยอ่ะแล้วแม่เดียวกันไหมว่าชุบชูชุบอ่ะชุบชูชุบคืออะไรโอ้โหเกิดมาไม่เคยได้ยินชุบชูชุบเอ้าทุกคนเคยได้ชุบชูชุบปะไม่มีเคยเล่นชุบชูชุบเม้นบอกเป่ายิงชุบตั้งแต่เด็กแล้วสมมติคุยกับเพื่อนมึงชุบชูชุบเปล่าเอ้ยมันเป็นประโยคกูไม่ได้กับมึงแน่มึงมาจากดาวไหนยิ่งมาชุบชูชุบอ่ะเป่ายิงชุบแรกเอาเดียวเอาแล้วนะแล้วมึงหยอกอะไรเอายังเอาสิโอ้โหข้อมูลเปลี่ยนเลยสัตว์เอายังเป็นสองครับชุบชูชุบดูบี้คือเออจริงมึงไม่ได้มากับดวงไว้วันเนี้ยจ่าเบ้าไหมเหรอโกงอย่าเล่นเลยลืมตาดิโอ้ยโอ้โหหนังตากูเกือบขาดเลยฮะลืมตานี้เด็กมองเออมองบนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าไปในตากูเนี่ยอันนี้มันเบาเป็นแผ่วอะมันแผ่วไปแล้วเสียงการบอกของน้องๆที่เราทำอยู่นี่ฮะ A few moments later ไอ้ดูบี้มาคุณขอดึงให้แป๊บนึงอ่ะวันนี้นะคะก็คือมาทั้งสังคมนะคะให้คนมีอะไรดูให้มีอะไรทำหน่อยนะคะกักตัวก็เหงาๆใครชอบอะไรแบบนี้อีกนะคะแล้วมีอีกหลายเกมเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกอ่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนใครแฮปปี้ดูจนจบก็อย่าลืมกดลงกดไลค์กูกดอะไรก็กดมาให้บ้างเลยบ้างนะทุกคนใครมีโฟมมีแฟนก็ชวนแฟนเล่นเกมแบบนี้นะเชื่อแก้มเลิศวันนี้ต้องลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย